สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการดูว่าบอนสีที่ผ่าทิ้งไว้นะคะชมพูอนามันว่าการที่ผ่าหัวเนี่ยมันจะงอกหรือไม่งอกค่ะคือทำครั้งแรกเหมือนกันค่ะมาดูกันนะคะนี่เห็นไหมคะใยขาวๆสรุปแล้วงอกนะคะเนี่ยถ้ามือใหม่แนะนำให้นะคะเห็นหนอนไหมคะเนี่ยถ้ามือใหม่แนะนำให้ผ่าใหญ่ๆหน่อยนะคะเพราะว่ากันพลาดค่ะถ้าชำนาญแล้วค่อยผ่าชิ้นเล็กๆนะคะเราสามารถไปซื้อเอาบอนที่แบบราคาสูงๆมาผ่าขายได้ค่ะเนี่ยค่ะในกระถางที่สองงอกหมดเลยค่ะดูค่ะหนอมันค่ะเนี่ยมีรากด้วยนะคะอันนี้ก็งอกค่ะเนี่ยงอกหมดเลยค่ะผ่า20หัวหนึ่งผ่า24ชิ้นนะคะอาจจะมีเน่าบ้างนะคะแต่ไม่มากค่ะทดสอบแค่3กระถางนะคะนะคะเห็นไหมคะรากต้องทำให้สะอาดนะคะมือน่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะขึ้นราได้ค่ะถ้าไม่ชำนาญก็ลองหัดทำเอาบอนสีราคาถูกๆมาทำนะคะเนี่ยจะเป็นชมพูอนามันค่ะก็คือถ้าหากว่าเราซื้อหัวมาผ่าแล้วถ้ามันงอกนี่คือเราได้กำไรเยอะนะคะต่อต้นนะคะ